รับทรัพย์จุกๆเปิ้ลนาคอนโพสต์ภาพตาแทบถลนเมื่อแม่ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16กันยายนรางวัลที่2จำนวน2ใบโดยเปิ้ลนาคอนโพสต์ไอจีว่าถูกรางวัลที่2ของแม่เตรียมตัวไปรำแก้บนละจ้านอกจากนี้ยังโพสต์คลิปพร้อมบรรยายว่าแม่ถูกหวยเลยพามาช้อปปิ้งซะหน่อยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแม่นวลจิราเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคนถูกหวยเตรียมตัวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรำแก้บนชาวเน็ตแห่คอมเมนต์แสดงความยินดีบอกงวดหน้ารางวัลที่1ไปเลยจ้า